MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วนใน EP ที่16ถึง18ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะจีมู่ชุนนำจดหมายที่พ่อฝากมาให้พระเอกขอให้ดูแลนางเป็นการชั่วคราวเดิมทีพระเอกก็ไม่ได้มีใจรักใครจึงไม่อยากให้นางอยู่ด้วยอีกทั้งกลัวคนจะนินทานางรู้ว่าเขามีใจให้นางเอกจึงขออาศัยที่ว่าการพักพิงแค่ชั่วคราวเท่านั้นหมอรายงานอาการเจิ้งเซาเฟิงว่ามีเลือดกำเดาไหลแขนขาไหลเรียวแรงอาจจะหนักถึงขั้นมองไม่เห็นชั่วคราวในร่างกายมีพิษอยู่มากที่ข้อมือก็มีรอยเข็มคล้ายว่ากำลังทดสอบพิษจึงเตือนว่าอย่าทำเป็นล้อเล่นหากยังลองพิษอยู่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายหลู่อี้รู้ว่าเขาทำเพื่อนางจึงขอให้เขาดูแลตัวเองก่อนอย่าเพิ่งสนใจเรื่องอื่นมือปราบเมากันว่าที่จริงแล้วพระเอกก็คือถังเทียนหยวนมือปราบฉงสงสัยเหตุใดเจียงมู่ชุนจึงออกมาปราบประกาศหรือคดีเหมืองทองคลี่คลายแล้วชาวคณะเกลี้ยกล่อมให้เจียงมู่ชุนกลับเมืองหลวงแต่นางปฏิเสธจากนั้นก็เอาใจพวกมือปราบด้วยการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้อีกทั้งได้ทำอาหารปั่นคะแนนสุดฤทธิ์นางเอกนั่งกินขนมกับเสี่ยวลิ่วเห็นพระเอกเดินมาก็หนีไปพระเอกรีบตามไปง้อไม่สนใจขนมของเจียงมู่ชุนเลยสักนิดนางเอกถามงอนรู้ทั้งรู้ว่านางชอบถังเทียนหยวนก็ยังไม่ยอมบอกเห็นนางเป็นตัวตลกหรือไงพระเอกบอกเวลานางพูดถึงถังเทียนหยวนทีไรเขากลับรู้สึกหึงหลายครั้งก็อยากจะบอกความจริงแต่กลัวนางจะโกรธและหนีไปและที่ให้เจียงมู่ชุนอยู่ด้วยก็เพราะนางไม่มีที่ไปขวัญจะไล่กลับเมืองหลวงก็เท่ากับขัดคำสั่งพ่อแม่นางเอกจึงหมดคำจะกล่าวไม่นานเจียงมู่ชุนก็เป็นขวัญใจของคนที่ว่าการนอกจากจะสวยแล้วยังเย็บปักถักร้อยเก่งทำอาหารก็อร่อยนางเอกรู้สึกน้อยใจที่ได้กว่าศัตรูหัวใจทุกอย่างเจิ้งเซาเฟิงเห็นรายงานมีทองคำไม่บริสุทธิ์จำนวนมากมาจากโรงรับจำนำจึงชวนพระเอกไปดูเท่าแก่ร้านบอกมีชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงมาแลกทองคำบ่อยๆบ่าวสกุลซางก็เคยเห็นหน้าคนร้ายคล้ายเหล่าเทียอดีตพ่อบ้านพระเอกคิดว่าคนแท้จริงที่รู้เรื่องเหมืองทองน่าจะเป็นคนเดียวกับเหล่าเทียจึงสันนิษฐานว่าหลังเขาสมคบคิดกับซางเจียขุดทองก็หนีไปเป็นโจรที่เขาเฟิ่งหวงนางเอกเซ็งเลยไปดื่มเหล้าคลายทุกข์ที่หอเมียวเซิงจูต้าชงรู้ว่านางกำลังเศร้าแต่ก็ขอให้เข้าใจหัวอกคนที่ต้องรักข้างเดียวอย่างเขากับเจียงมู่ชุนบ้างนางเอกรู้สึกยิ่งนั่งยิ่งทุกข์จึงขอตัวกลับก่อนเจียงมู่ชุนเจ้ากี้เจ้าการทำปลอกหมอนมาให้แล้วถามพระเอกว่าทำไมถึงรักนางไม่ได้พระเอกตอบชัดเจนไม่ได้เต็มใจแต่งงานแต่ถูกพ่อแม่บังคับนอกจากนางเอกแล้วก็ไม่ต้องการหญิงอื่นอีกนางเอกเดินไปคิดไปเหตุใดเจียงมู่ชุนจึงรู้เรื่องคดีเหมืองทองใจลอยไม่ทันระวังก็ถูกโจรจับไปที่หมู่บ้านเฟิงหวงเพื่อให้แต่งงานกับหัวหน้าโจรอยู่ๆต้วนเฟิงหัวหน้าโจรออกมาบอกว่าตัวเองคือว่าที่สามีของนางพระเอกรอนางเอกด้วยความเป็นห่วงเจ้าซ้อเฟิงบอกตอนนี้เจียงมู่ชุนคอยเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างนางเอกจึงไม่อยากมาที่ว่าการต้วนเฟิงขู่นางเอกถ้าไม่แต่งกับเขาจะฆ่าให้ตายแล้วบอกความในว่าถูกใจนางตั้งแต่แรกเห็นตอนที่นางกระชากคอเสื้อเพื่อแหวกดูเนื้อหนังมันช่างเร้าใจยิ่งนักซาดิสอะไรยิ่งนี้มือปราบหวังมาแจ้งเจิ้งเซาเฟิงว่าเล่าเถียมาด้อมด้อมมองมองอยู่หน้าที่ว่าการพระเอกวิเคราะห์ไม่มีการบันทึกเรื่องเหล่าเถียตั้งแต่ซางเสียตายเป็นไปได้ว่าหนีไปเมื่อ2ปีก่อนที่มาก็เพื่อจะสืบว่าทางการรู้รายละเอียดเรื่องเหมืองทองแค่ไหนจึงจะให้เท่าแก่ร้านรับจำนำจดบันทึกคนที่เอาทองมาแลกเงินทั้งหมดไว้เหล่าเถียมาเตือนต้วนเฟิงว่าหญิงที่จับมาคืออารักษ์แห่งที่ว่าการถงหลิงหากนายอำเภอสืบมาถึงที่นี่เป็นอันจบเหกันหมดต้วนเฟิงไม่สนแถมยังเชิญเหล่าเถียมาดื่มสุรามงคลของตนเองด้วยที่แท้มือปราบฉงเป็นสายลับที่ใต้เท้าจงส่งมาสอดแนมเช่นเดียวกับลูอี้พอรู้ว่าพระเอกคือถังเทียนหยวนก็เตรียมรายงานใต้เท้าจงวันรุ่งขึ้นน้องชายนางเอกมาขอให้พระเอกช่วยตามหาพี่สาวเจิ้งเซาเฟิงพบรองเท้าของนางเอกหนึ่งข้างตกอยู่ทางไปเขาเฟิงหวงจูต้าชงกลุ้มใจที่นางเอกหายไปจึงปิดหอเมี่ยวเซิงพร้อมปิดประกาศหานางเอกมีเงินรางวัลให้พันตำลึงต้วนเฟิงด่าลูกน้องที่ดันซื้อชุดแม่ไม้แทนที่จะเป็นชุดเจ้าสาวแล้วใช้ให้ไปซื้อมาใหม่นางเอกเดา ว่ารอยสักที่คอต้วนเฟิงคือสัญลักษณ์ผู้ลี้ภัย
ต้วนเฟิงเอ่ยปากชมสมกับเป็นว่าที่ภรรยาแล้วอ้อนให้เห็นใจว่าตัวเองโดนหลอกใช้จนต้องมาเป็นโจรนางเอกไม่สงสารเพราะดันเลือกเองต่อให้ตายก็จะไม่แต่งด้วยต้วนเฟิงซาดิสอยากตายก็ตายไปจะได้เก็บศพของนางเอาไว้ฝังคู่กับเขาเหล่าเทียมาช่วยนางเอกหนีเพราะไม่อยากให้คนทั้งค่ายโดนทางการจับแต่พอลงไปถึงติงเขากลับจะฆ่านางทิ้งต้วนเฟิงมาช่วยได้ทันเวลาระหว่างปะทะกันนางเอกฉวยโอกาสหนีเข้าเมืองเห็นพระเอกก็ร้องเรียกให้ช่วยแต่ก็โดนคนจับตัวไปอีกพระเอกได้ยินเสียงนางแว่วๆหันไปแต่กลับไม่เห็นใครจึงเซาเฟิงมาแจ้งเบาะแสมีคนเห็นพวกโจรลงเขามาซื้อของใช้งานแต่งพระเอกร้อนใจขอความช่วยเหลือจากกองทัพหลวงแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงจึงเซาเฟิงจะไปดูลาดเลาที่ตีนเขาอีกทีนางเอกโดนต้วนเฟิงจับกลับมาอีกลูกน้องโจรรายงานว่ามีทหารเฝ้าอยู่ตีนเขาเต็มไปหมดฝ่ายจูต้าชงกับเอ้อถงได้ข่าวว่าทหารของพระเอกระดมค้นหาทั่วเขาเฟิงหวงก็มั่นใจว่านางเอกต้องถูกจับมาที่นี่แน่จึงตามมาแต่ดันถูกโจรจับไปที่ค่ายกันหมดหลูอี้จะใช้ยาพิษสาดใส่เครื่องเรือนห้องพระเอกแต่เจียงมู่ชุนเข้ามาเสียก่อนจึงลงมือไม่ได้เจียงมู่ชุนแนะนำตัวพร้อมมอบขนมให้หนึ่งกล่องเจิงเซาเฟิงกางแผนที่เขาเฟิงหวงแต่ก็หาทางเข้าค่ายโจรไม่เจอจากที่เห็นโจรซื้อของแต่งงานก็เดาว่านางเอกคงถูกจับไปเป็นเจ้าสาวแน่ๆพระเอกได้ยินดังนั้นก็ร้อนรนจนอยู่นิ่งไม่ได้รวบรวมทหารทั้งที่ว่าการแล้วบุกไปที่เขาเฟิงหวงทันทีจูต้าชงโอ้อวดว่าตนเองเป็นลูกเจ้าเมืองจีหนานมาที่นี่เพื่อตามหาเมียต้วนเฟิงรู้ว่าหมายถึงนางเอกก็จะฆ่าจูต้าชงทิ้งจู่ๆนางเอกร้องจะฆ่าตัวตายต้วนเฟิงวิ่งมาดูเห็นที่มือของนางเป็นแผลแค่แมวข่วนเลยประชดยื่นมีดให้นางเอกเฉยไฉเลือดออกวันมงคลต้องเริ่มไม่ดีแน่จึงขอให้เลื่อนงานแต่งไปก่อนแต่ต้วนเฟิงไม่สนยังไงก็จะแต่งวันนี้นางเอกได้ยินเสียงโวยวายก็นึกว่าพระเอกมาช่วยแต่ปรากฏว่าเป็นจูต้าชงจึงบอกให้ปล่อยไปเพราะไม่ใช่ชายในดวงใจของนางแล้วหันไปบอกให้จูต้าชงเงียบปากลงบ้างถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่จากนั้นก็ขอยาสำหรับทำแผลพระเอกมั่นใจว่าโจรจะต้องเลือกทางที่เล็กแคบและขรุขระซึ่งเชื่อมต่อทางน้ำได้จึงให้ทหารตรึงกำลังรอจนกว่าจะมืดแล้วค่อยบุกต้วนเฟิงใส่ชุดเจ้าบ่าวมาอย่างรอนางเอกว่าธรรมเนียมโบราณก่อนแต่งห้ามบ่าวสาวพบหน้าต้วนเฟิงมีหรือจะสนใจนางเอกเรียกกล่อมให้กลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรต้วนเฟิงเองก็ไม่ได้อยากเป็นโจรตั้งใจจะทำงานเก็บเงินไว้ให้พ่อแม่แต่กลับถูกสร้างเสียกักขังจนแม่ตายแถมไม่ได้กลับไปส่งศพพูดแล้วก็น้ำตาซึมจึงเปลี่ยนเรื่องเอาชุดยากับที่จุดไฟตามที่นางเอกขอมาให้แต่ก็สงสัยว่าแค่ทำแผลทำไมต้องใช้ที่จุดไฟนางเอกแถว่าต้องฆ่าเชื้อก่อนต้วนเฟิงถามหลังจากแต่งงานกับตนแล้วอยากได้อะไรจะหามาให้หมดนางเอกชี้ให้ดูจูต้าชงเป็นเศรษฐีมีเงินนางยังไม่สนใจเลยเงินทองสำหรับนางไม่ใช่สิ่งสำคัญต้วนเฟิงควักหนังสือแต่งงานออกมาเพราะอยากให้พิธีสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วตนเองก็ไม่รู้หนังสือนางเอกแกล้งขี่ๆเขียนต้วนเฟิงนึกว่ากำลังสอนตนเขียนชื่อจึงเขียนตามแต่ที่จริงแล้วเป็นคำว่าอึหมานางเอกเห็นเขาตั้งใจเขียนก็เอ็นดูจึงหัวเราะแล้วบอกให้ฝึกเขียนไปต้วนเฟิงยังไม่ฆ่าเหล่าเทียเพราะวันนี้เป็นวันแต่งงานของตนจึงเอาเหล้ามาให้ร่วมแสดงความยินดีนางเอกแอบนำอุปกรณ์ที่ได้มาจุดเป็นพลุไฟพระเอกเชื่อว่าเป็นฝีมือนางเอกจึงรีบไปตามทิศทางที่เห็นพลุที่งานแต่งบ่าวสาวยังไม่ทันคำนับฟ้าดินทหารของพระเอกก็บุกมาพวกโจรไม่ทันตั้งตัวก็โดนจับทั้งหมดพระเอกเห็นพิธีจัดได้ไม่เลวจึงแซวนางเอกว่าแค่เปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวก็แต่งต่อได้เลยพระเอกกลับมาอย่างที่ว่าการก็ยังไม่เห็นทหารของฮ่องเต้ทหารส่งสารกลับมารายงานว่าถูกคนทำร้ายระหว่างทางเจิ้งเซาเฟิงว่าหากไม่ได้พลุสัญญาณของนางเอกก็คงไม่รู้ว่าค่ายโจรอยู่ที่ไหนพระเอกสงสัยว่าคงจะมีคนคอยขัดขวางไม่ให้เขาไปช่วยนางเอกนางเอกร้องไห้ที่เกือบจะต้องแต่งงานกับโจรพระเอกขอโทษจะยอมทำเพื่อนางทุกอย่างนางขอให้เขาไม่เป็นถังเทียนหยวนแต่เป็นถังเฟยหลงของนางคนเดียวเจียงมู่ชุนเห็นทั้งสองคนคืนดีกันก็รู้สึกไม่พอใจเหล่าเทียนหนีรอดจากค่ายเฟิงหวงก็โซซัสโซเซมานอนสลบอยู่ในเมือง
พระเอกกับนางเอกช่วยกันทำอาหารเจียงมู่ชุนเข้ามาขัดจังหวะนางเอกไม่พอใจเลยเดินออกไปพระเอกรีบตามไปทิ้งเจียงมู่ชุนให้อยู่คนเดียวเจียงมู่ชุนตามมาหานางเอกที่สำนักพิมพ์ทำทีเป็นชวนดื่มเหล้าแต่จริงๆแล้วมาขิงนางเอกว่ารู้จักกับพระเอกตั้งแต่อายุ14แม่ของพระเอกทำกำไรหยกมอบให้นางอีกทั้งพระเอกก็มีหยกชนิดเดียวกันนางเอกได้ยินก็ไม่อยากจะฟังเจียงมู่ชุนเคยอ่านนิยายของนางเอกจึงบอกว่าเรื่องที่เขียนไม่สามารถเป็นจริงได้พล็อตเรื่องที่พระเอกหนีงานแต่งเป็นได้แค่นิยายความจริงแล้วก็ต้องแต่งงานตามที่พ่อแม่กำหนดอยู่ดีอีกอย่างในนิยายเขียนในมุมของนางเอกคนเดียวไม่สนว่าหญิงอื่นจะรู้สึกเช่นไรนางเอกได้รู้ว่าเจียงมู่ชุนก็หลงรักพระเอกเช่นกันจึงยกจอกเหล้าดื่มเอาดื่มเอาแบบไม่ยั้งลูอี้เปิดกล่องที่เจียงมู่ชุนให้มาเห็นเป็นต่างหูข้างหนึ่งของนางและมีจดหมายนัดพบเวลาเที่ยงคืนจึงคิดว่าเจียงมู่ชุนรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางแล้วเจียงมู่ชุนรู้เรื่องที่ใต้เท้าจงสั่งให้ลูอี้วางยาพระเอกจึงบอกว่านางจะเป็นคนกำหนดชะตาของพระเอกเองแล้วสั่งการให้หลุยไปสังหารนักโทษคนหนึ่งหากไม่ทำจะบอกตัวตนที่แท้จริงของนางให้เจ้าเศร้าเฟิงรู้นางเอกมาถามบอกแสเรื่องเหมืองทองต้วนเฟิงคิดว่านางมาหาเพราะเป็นห่วงนางเอกรีบบอกไม่มีทางหักหลังชายในดวงใจเด็ดขาดต้วนเฟิงเรียกสติเพราะคิดว่านางเอกรับพระเอกข้างเดียวหลุยได้ยินที่ทั้งสองคุยกันทั้งหมดมือปราบชงกับหลุยปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเวรที่คุกเพื่อฆ่าต้วนเฟิงจู่ๆเจ้าสาวเฟิงก็มาชวนกินเหล้าเพราะกลุ้มใจที่ไม่เจอหลุยอี้หลายวันสงสัยว่านางจะหลบหน้าพระเอกหึงนางเอกที่ไปเยี่ยมต้วนเฟิงถึงในคุกนางเอกยังงอนที่เจียงมู่ชุนมาขิงว่าหลงรักเขาตั้งแต่อายุ14พระเอกทวงว่าเขากับนางเอกพบกันตั้งแต่นางอายุ8ขวบนางเอกจึงนึกขึ้นได้ว่านางมาก่อนแล้ว EP ที่18ก็จบลงติดตามวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ